็ดีใจมากเพราะว่าได้มางานเปิดตัวแม็กนัมรถใหม่ครับผมคือรถแม็กก็ยังเกิดใหม่ครับผมซึ่งก็ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการมากๆปกติเป็นสายหวานของหวานอะไรกันอยู่แล้วหนูตัดขาเลยหนูตัดขาได้เลยแต่จริงเป็นแฟนแม็กนัมตั้งแต่เด็กครับผมก็ชอบทานมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเปิดตัวในรถใหม่ได้ร่วมงานกับแม็กนัมสักทีบอกกับอากาศช่วงนี้ใช่ไหมเหมาะมากครับยิ่งซัมเมอร์แบบนี้ผมรู้สึกว่าถ้าได้รถแมงโกโยเกิร์ตไปนี่ก็จบแล้วเมื่อกี้ลองทานแล้วอร่อยมากรถอีกรถนึงรถช็อกโกแลตก็อร่อยช็อกโกแลตก็อร่อยครับใช่ครับเลเวอร์สุดคือรถอะไรของเราระหว่าง2อันนี้เหรอคะหนูว่าซัมเมอร์นี้ต้องโยเกิร์ตเพราะมันมีแบบซอสมะม่วงด้วยก็จะให้แบบความสดชื่นไม่ได้ครับผมขอช็อกโกแลตแล้วกันครับเพราะว่าเป็นปกติเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ของแม็กนัมมันมีความเข้มข้นมากเลยยังตีหมอซีซั่นนี้มันเป็นม่วงส้มเนอะครับผมเป็นไงบ้างกับวันนี้ชุดวันนี้ก็เหมือนคู่สีตรงข้ามเหมือนผมกับตั้นเอ๋ยที่เป็นคู่ตรงข้ามกันแต่ก็มีความลงตัวนะความเลยสำหรับสาวกแม็กนัมค่ะก็สำหรับแฟนแม็กนัมแล้วก็เป็นแฟนสายของหวานนะคะก็ซัมเมอร์นี้ค่ะแม็กนัมของใหม่เป็นแบบแมงโก้โยเกิร์ตพาเมนะคะก็สดชื่นมากมากเหมาะกับซัมเมอร์นี้ครับผมก็อยากให้ลองชิมลองทานกันเยอะนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหลังสงกรานต์ก็กลับมาลุยงานกันเลย2คนครับผมเป็นไงบ้างกับงานไปทำอะไรกันมาสงกรานต์ผมทำงานครับโอ้โหหนูนอนไม่ได้พักไม่ได้พักเลยใช่มีโอกาสเล่นน้ำสงกรานต์บ้างไหมดีไปได้ไปวันที่13ครับเพราะว่าต้องไปงานกับลูกค้าอะไรเงี้ยงานสงกรานต์กับลูกค้าก็เลยแบบได้เล่นนิดหน่อยไปงานนี่กลับไปที่เชียงใหม่บ้างอะไรนะครับไปงานให้กลับไปที่เชียงใหม่อ๋อไม่ที่กรุงเทพครับผมก็คือไอ้สงกรานต์ปีนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพยาวเลยแล้วผมก็กลับเชียงใหม่วันที่16ที่ผ่านมากลับมาสงกรานต์เล่นน้ำก็อยู่หนูเล่นน้ำ1วันกับอาบิเกลกับพี่สายพิพาไปเลี้ยงเด็กวันเดียวเป็นไงบ้างอาบิเกลก็คือก็หมายถึงว่าหนูแบบเพิ่งมาเจออาบิเกลแบบหลังๆเหมือนกันได้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้ก็โควิดก็แบบไม่กล้าไปเจอเด็กก็เป็น2ขวบที่ฉลาดมากๆจริงๆตั้งแต่เด็กๆเวลาที่ชมถ่ายรูปก็จะไปแบบบีดๆอยู่แล้วเพราะว่าแบบหุ่นเขามันน่ารักเนาะยิ่งๆตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะยอมกับผู้ชายนะเออทำไมหนูไม่ยอมกับเด็กไม่แต่หนูเจอครั้งแรกเขาก็เล่นด้วยเลยนะแต่เขาไม่เอาพีอาจจะเป็นที่พีแต่เขาโอเคแบบโอเคค่ะมีวิธีการหลอกล่อหรือเขาหาน้องยังไงจริงๆไม่มีเลยค่ะปกติเจ๊เจ๊ก็มีโอกาสเจอน้องบ้างไหมยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยนะอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าอยากไปเล่นอีกไหมอยากดูด้วยจริงๆก็ช่วงนี้โทรคุยกันหน่อยอยู่ประมาณนึงกับเกลรู้สึกอยากมีลูกเลยไหมหลายคนบอกว่าพอเจอเกลแล้วอยากไม่หรือว่าเรารู้ว่าเล่นอ่ะเราชอบเด็กเราชอบเล่นแต่รู้ว่าเลี้ยงมันอีกอันนึงเพราะว่าแค่เราเลี้ยงแมวเราก็รู้ว่ามันแบบมันยากคนมันก็จะยากกว่านั้นแต่เกลน่ารักสุดที่หนูชอบเด็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนพอเกลอ้วนน่ะหนูชอบวัตถุสมรมด้วยก็ยิ่งก็ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แขนล้าไหมอุ้มแขนล้าเหมือนกันอุ้มแขนล้าถ้าอย่างเจนก็คืองานหนักมากเลยช่วงนี้ก็ด้วยความที่ช่วงนี้ทำบ้านด้วยก็เลยวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าสงกรานต์นี้น่าจะไม่ไปไหนอะไรเงี้ยว่าต้องดูบ้านด้วยตอนแรกบ้านเนี่ยจริงๆมันต้องเสร็จประมาณธันวาแต่ปีที่แล้วตอนนี้มันก็เลยมาเรื่อยๆคือบ้านเลยกันใช่ครับแต่มันเป็นเลทมาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าแบบผมเริ่มเข้าทำตอนช่วงที่คนเข้าไปอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็จะทำไม่ได้แล้วก็จะมีเวลาก็ต้องยากขึ้นอีกใช่ครับก็จะนานหน่อยใช่จริงงบเป็นบานปลายไปเจเรื่องการทำบ้านยังไม่ได้เช็คครับครับผมแต่ถ้านับงานพวกนี้ของเจที่หนักๆเลยที่จะต้องมุ่งไปก็เพลงนี่แหละครับแล้วก็ยังมีเตรียมตัวซีรีส์อยู่ที่กำลังจะถ่ายช่วงกลางปีนี้ยังยากไหมเรื่องการเริ่มจับเตรียมตัวงานจริงๆก็ไม่ค่อยยากครับเพราะว่าเราค่อนข้างทำมาเยอะพอสมควรด้วยแล้วก็คนที่เล่นด้วยเป็นพี่ต่อด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันคุ้นชินกันอยู่แล้วมันก็สบายแต่หลายคนคาดหวังกับซีรีส์ได้นี่หมดหวังนะครับอย่างนี้ก็มันเป็นงานแล้วก็ตั้งใจผมก็ตั้งใจมากที่สุดจริงๆความคาดหวังเยอะๆแล้วกดดันไหม
ผมว่าผมกดดันที่ตัวเองมากกว่าผมอยากทำให้มันได้ดีครับอย่างงานเพลงแล้วก็ควบคู่กันไปทั้งงานเพลงทั้งงานละครเลยครับผมงานเพลงซิงเกิลที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็กระแสก็ดีนะผมว่าอาจจะเพราะเพลงมันฟังง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ได้น้องมาเบลมาฟีเจอริ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีท่าเต้นอะไรเงี้ยคนก็ชมค่อนข้างเยอะงั้นแสดงว่าหลังจากแพลนต่อเพลงต่อไปก็ต้องปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเรื่อยๆครับเร็วๆอาจจะเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแพลนๆอยู่จะเป็นเพลงแบบอะไรอีกเพลงก็คงมาประมาณนี้ครับมีเดียมอะไรเงี้ยตลกดีเพราะว่ามันหน้าตาตอนนั้นเราเป็นยังไงดูตลกดีเลยเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์พิสูจน์รักแท้อะไรนะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์พิสูจน์รักแท้ผมว่ามันเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุไม่ใช่พิสูจน์รักแท้โดนล้อรถขึ้นล้อหรืออะไรเงี้ยล้อไหมมีบ้างครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนแบบตำรวจไม่ได้เรียนหน่วยสวัสดิ์มาวัฒนาแล้วมันก็ผมก็รู้สึกว่าแบบรีแอคชั่นมันก็ปกติแต่เขาบอกว่าเดิมดูแบบไม่ค่อยกลัวคือถ้ามีอะไรจริงหนูตายก่อนเจรอดเจ็บก่อนเจรอดใช่เจรอดส่วนใบหน้าที่นั้นคือแบบเพื่อนแต่แล้วก็แบบว่าจังหวะที่มาประคองเขาคือยังไงคือว่ามันน่าจะเป็นมันปฏิกิริยาของคนปกติใช่เพราะจริงๆตอนนั้นพี่เมเนเจอร์ไปหมดแล้วสงสารพี่มากกว่าตรงนั้นเพราะว่าพี่นักข่าวใกล้กว่าเจอพี่ตะโกนบอกว่าใครโดนบ้างเพราะมันมาถึงหนูกับเจไงคะก็เลยแต่ว่าก็กระเด็นมาถึงหนูเหมือนกันนะก็อยู่ใช่ค่ะก็นิดนึงทีนี้พอมาออกมาเลยแอบหลอนไหมว่าแบบแอบบั่นแอบบั่นลืมไปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไม่ได้ทุกคอมเมนต์ไหมว่าแฟนก็เหมือนมองเป็นมุมน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆก็ไม่ได้อ่านเยอะขนาดนะครับแต่ว่าก็ได้แค่ดูคลิปแล้วก็แบบเอาแชร์กันอะไรเงี้ยก็ตลกดีขำตัวเองครับ